นับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight ผมอ่ะมาว่ากันถึงคู่เอกของรายการครับพิกัด119ปอนด์ครับฝน8ชูวัฒนะครับเด็กหนุ่มจากระนองครับเจอกับทางด้านพลอยวิทยาเพชร 40,000 ครับก็ฝน8นะครับก็เมื่อวานนี้โอยน้องร่วมค่ายครับเจ้าจอมพิชิตนี่แพ้คะแนนซุปเปอร์เล็กไปวันนี้มาดูฝน8กันบ้างครับก็ฝน8ครับมาพิกัด 119.1 ครับลดไป 0.1ส่วนทางด้านพลอยวิทยาเพชร 40,000 ครับหรือว่าพลอยวิทยาโลสุล่าตัวเดียวกันก็เป็นมวยเข่านะครับช่วงหลังนี่โหยหาชัยชนะไม่เจอครับก็มาพิกัด 120.2 ครับลดไป 1.2 ตัวนี้นี่กระแสการเล่นเลทเปิดมานี่ผล8เป็นต่อ 11.8 นะครับโอ้แต่ก่อนชกเลทนี่ไม่ดีครับผล8ไหลมาเป็นทางด้านพลอยวิทยาเป็นต่อ 5-4ก็ดูฟอร์มล่าสุดของทางด้านผล8ชูวัฒนะครับชนะน็อกโกมีนสอบรโชตในยกที่4นะครับครับผมจากนั้นก็ไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับไปแพ้คะแนนให้กับเอเคดะนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แพ้ไฟล่าสุดนี้19ตุลาคมที่ผ่านมาก็แพ้คะแนนให้กับเมธีสอจอต้อย8ริ้วไปนะครับส่วนแม่นี่ครับคุณพงแชมป์ครับถอดมงคลให้กับทางด้านผล8ส่วนนี้ครับวิทยาเพชร 40,000 นะครับถอดมงคลให้กับลูกศิษย์ครับพลอยวิทยาสำหรับฟอร์มล่าสุดของพลอยวิทยาครับแพ้คะแนนให้กับเพชรลำสินสกสุหายยิมที่ราชดำเนิน2ครั้งติดกันเลยนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนพิชิตชัย PK สายชัยมวยไทยจังหวะนี้ครับพลอยวิทยาว่ากันไปเลยครับโดนหมัดโหล่นลงไปเลยครับยังไม่นับครับกรรมการนี่สับมือนะครับไม่ทันครับเจ้าพลอยวิทยาลุกขึ้นมาก่อนน่าหวังจะแจ้งเกิดนะครับโอ้ปล่อยตัวในยกที่3นี่ราคาในยันเสมอไหนเสมอกันนะครับโหแต่ผลแปลกก็ได้ชุดเมื่อสักครู่นี้นี่โหพลอยวิทยาตั้งหลักได้หรือยังยังต้องดูครับเข้าไหนก่อนเลยครับโอ้โหถือว่าเป็นการสาวกำปั้นที่ได้ผลครับผล8ยังมีโอกาสครับกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์นี่แหละครับแล้วก็พยายามที่เอาคืนครับพลอยวิทยาปลายยกที่3ครับแต่เริ่มที่จะเอาคืนได้เหมือนกันครับแต่วันนี้ผล8มายังไงดูครับดันเข้าเชือกแม่จะพลิกได้สวยครับจังหวะนี้พลอยวิทยาพยายามเด้งตีเข่าขวาครับเมื่อวานนี้ค่ายมวยชูวัฒนะแพ้ไปแล้วก็ค่ายมวยเพชร 40,000 ก็แพ้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เจ้าหยกวิทยาแพ้คะแนนเพชรอู่ทองไปขาดลอยครับวันนี้ต้องมาดูครับชูวัฒนะกับเพชร 40,000 ใครจะคว้าชัยกลับบ้านไปโอ้โหพลอยวิทยาพยายามเด้งตีครับอ้าวหักผลแปดล้มลงไปครับโอ้เจ้าตัวล้มลงไปด้วยครับจังหวะนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับช่วงหลังนี่ดูจะอาวุธน้อยไปหน่อยครับมีแต่เข่าเนี่ยวงในผลแปดก็ไล่แขนไว้ครับกดแขนทำได้ดีช้าไม่ได้ครับพลอยวิทยาเพราะว่าลูกต่อยหล่นนี่โหน้องๆ นับเลยครับเมื่อจังหวะเมื่อตะคู่ครับผล8ดีครับชกง่ายเลยครับโอ้โหหมดมือครับมั่นใจด้วยกันทั้งคู่ครับหมดยกที่3หมด3ยกนี่ผล8เป็นต่อ7-1แล้วนะครับเพราะว่าทำได้ดีนะครับลูกต่อยหล่นก็เมื่อสักครู่นี้หมดยกนี่มีเสียงตะโกนต่อว่ากรรมการนะครับไม่นับครับผมแต่ก็กรรมการนี่เดินไปยกมือไหว้ครับขอโทษแฟนมวยครับก็เปลี่ยนจากเสียงต่อว่าเป็นเสียงปรบมือครับ โอ้ก็รู้ตัวครับว่าจังหวะเมื่อสักครู่นี้สมควรนับครับครับเอาละครับมาว่ากันต่อครับยกที่4พยายามที่จะเดินเข้าหาแล้วครับพลอยวิทยาสถานการณ์ตกเป็นรองครับต้องเดินแต่ดูครับผล8ยังมีโต้มีเถียงตลอดครับแต่ดูจังหวะทีต่อทีครับเอาโดนหักล้มลงไปครับจังหวะนี้ขัดขาหรือเปล่าครับนี่ครับโดนกรรมการเตือนอีกแล้วครับพลอยวิทยาโอ้โหถือว่าโดนบ่นนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แล้วผล8ก็รวบเก็บอาวุธครับน่านี่แหละครับเป็นมวยเก่าเกมก็ผล8ได้สดครับพลอยวิทยาได้สดครับแต่นี่แหละครับมีศอกเหมือนกันครับแล้วก็พยายามที่กระชากมาแทงครับแต่ก็แม่เสียงเฮไม่ค่อยมีแล้วครับพี่แป๊ะผล8นี่ก็ถือว่าอย่างที่บอกเลยครับ
ก๋าแล้วก็แม่ถ้าสถานการณ์ได้เปรียบนี่ปอยวิทยาก็ลำบากนะครับพยายามเด้งตีแต่เสียงพระเจ้าไม่มาครับกำลังใจไม่มาครับผมก็เป็นมวยเข่านะครับพลอยวิทยาต้องมาต่อยหมัดก็ดูจะไม่ใช่ทางแล้วเท่าไหร่มันก็ยังดูติดๆขัดๆไปนะสวมหมวกกันน็อกไว้แล้วครับตอนนี้ฝน8สถานการณ์ก็ค่อยไหลไปเรื่อยครับตอนนี้แต่เกาะไม่ติดมวยเข่าเกาะไม่ติดนี่ก็ลำบากนะครับลูกต่อยหล่นยกที่3นี่ถือว่ามีผลมากเลยนะครับพยายามครับพี่เลี้ยงที่มุมก็พยายามเร่งให้ใช้หมัดเลยครับหมดยกที่4ครับโอเคก็เงียบแล้วครับสถานการณ์แต่ก็นี่แหละครับน่าดูครับอย่าประมาทไม่ได้นะครับผล8อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหมัดเดียวก็เสียวได้ครับวิทยาเพชร 40,000 ดวงศักดิ์ชัยโชติครับหน้าเครียดกันเลยครับตอนนี้โอ้โหถือว่าโดนไปเยอะครับครับเอาพลอยวิทยาช่วงหลังนี่ต้องไปเสริมอาวุธอย่างอื่นเข้ามานะครับครับแม้ถ้าจะเป็นอาวุธอย่างเดียวนี่คู่ต่อสู้เขาจับทางได้แหละครับอย่างน้อยๆต้องมีอาวุธนำอะไรสักหน่อยนึงครับก่อนที่จะเข้าในเดี๋ยวนี้มวยเข่าก็มีศอกเสริมนะครับอย่างเมืองไทยครับพี่แป๊ะโอ้โหมีศอกน่ากลัวเหลือเกินไม่ใช่มวยเข่าทื่อๆธรรมดาแล้วครับแล้วมานี่นะครับสถานการณ์นี่ต่อขาดร้อยแล้วครับผล8ลองเดินต่อยเดินหวังนับหวังน็อกอย่างเดียวแหละครับทางด้านของพลอยวิทยานี่แหละครับแต่ลักษณะการต่อยนี่มองเห็นหมดแล้วครับผล8ก็ยังโชว์ความเก่าเกมนะผล8เป็นมวยที่เก่งคนนึงเลยนะครับโอ้แต่นานๆทีนี่จะมีรายการชกคือเห็นอาวุธคู่ต่อสู้หมดแล้วครับพลอยวิทยานี่ทำอะไรนี่เห็นหมดครับอาวุธไหนออกมามองเห็นหมดครับยิ่งชกยิ่งดีครับเหมือนมวยได้ใจครับทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับอย่างนี้ส่วนพลอยวิทยานี่แม่พยายามเร่งรนรานครับรีบมากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันครับจะทำอะไรก็ดูติดขัดขัดไปหมดครับครับผมโดนแข้งขวาไปพยายามที่จะก้านคอครับแต่ไม่ถึงครับระบบการป้องกันตัวของแกไม่ค่อยดีครับพลอยวิทยาครับเป็นเด็กที่หัวจิตหัวใจดีนะครับโอ้นี่ครับเตะเข้าเต็มไปเลยครับพี่แป๊ะแต่เสียงเฮนี่ไม่มีแม้แต่นิดเดียวครับก็ท้อครับยอมจังหวะนี้ขอแตะนวมก็เป็นมวยจากภาคใต้ด้วยนะครับครับผมภาคใต้ด้วยกันทั้งคู่ครับตายดาร์บี้แมตช์ครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับคู่เอกของศึกต่อชัยวัฒน์ครับครับผมกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์ครับก็ไม่มีปัญหาครับก็รวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่ผล8ชูวัฒนาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนพลอยวิทยาเพชร 40,000 ขาดลอยเลยครับก็นี่แหละครับไปดูผลสรุปการชกในคู่อื่นๆกันครับเริ่มกันที่คู่แรกครับยอดนักรบสจต้อย8ลิ้วครับเอาชนะคะแนนเพชรพากินพอศรีสุการครับคู่ที่2ชาติเสืออบต.ลำพองท่าไม้ครับโอ้ขึ้นมาเป็นต่อแพงแล้วก็ชนะคะแนนก้องศักดิ์สอสัตตราไปขาดลอยครับคู่ที่3ครับชลสิทธิ์เกียรติปูนผลครับชนะคะแนนเหนือสมุทรยอดธนู AMF ไปขาดลอยครับสู้กันไม่ได้ครับคู่นี้คู่ที่4ครับฉัตรเพชรสอภูลสวัสดิ์ต่อยหมัดครับเอาชนะน็อกเอ็กตร้าบูมปอกอบเกื้อเป็นยกที่3คู่ที่5ครับ 10,000 สอตะกุดทองครับแพ้คะแนนโอโรโนยอย่ง101ไปแบบสนุกขาดร้อยท้ายๆครับคู่ที่6ครับก้องนภาศรีมงคลครับเอาชนะคะแนนพญาเสือดำสอสมคิดไปแบบสนุกพลิกล็อกครับคู่นี้แล้วก็คว้าอัดฉีด 50,000 บาทและคู่เอกนำรายการครับฝน8ชูวัฒนะครับยกที่3นี่ต่อยหมัดได้สุดนะครับเอาชนะคะแนนพลอยวิทยาเพชร 40,000 ไปแบบสนุกขาดลอยท้ายอีกคู่หนึ่งครับครับผมก็วันนี้นี่ยอดค่าผ่านประตูครับ 746,620 บาทครับชาวต่างชาติ196ท่านครับครับก็เข้าชมกันเยอะจริงๆครับสำหรับชาวต่างชาติในช่วงนี้ครับที่เวทีมวยราชดำเนินนี่ก็ยิ้มหน้าบานเลยครับพี่แป๊ะโอ้โหมวย
ระดับเกรดแบบนี้นี่เก็บได้ 700,000 กว่านี่ถือว่าเยอะมากเลยนะครับครับผมอ่ะพรุ่งนี้เราไปติดตามศึกเพชรยินดีที่ลุมพินีกันนะครับคู่ค้ำนี่ดาวเชิงดอยสิทธิ์นายกพิเดชเจอกับเพชรรภาราภาค้าเกษตรนะครับครับผมรองคู่เอกนี่พันพยัคฆ์โคกชงายนะครับเจอกับเพชร GL สูตรแล้วก็คู่เอกของรายการบางพีน้อย96ปีนางเจอกับเดชศักดาสิทธิ์2พี่น้องนะครับก็ไปติดตามอุดหนุนเสียเนาวิรัตวชิรรัตนวงศ์กันได้นะครับแล้วก็ฝากอีกรายการนึงครับสำหรับการแข่งขันชกมวยไทยศึกมวยไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่วงเวียนใหญ่นะครับครับก็ในวันอาทิตย์นี้แล้วในวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็ SMM TV ของเราถ่ายทอดสดนะครับ 20:00 ถึง 20:00 ตรงนะครับคู่มวยนี่ก็คู่สำคัญสำคัญครับก็มีอย่างเช่นคู่เอกครับวันเมลิโอแก้วสำลิดครับกระทิงดุจะพบกับป้อมเพชรลูกมะขามหวานครับแล้วก็มีคู่มวยในรายการครับมวยดาวรุ่งอย่างเจ้าชูชัยแก้วสำลิดครับพบกับยอดมงคลสิทธิ์ผู้พันตู่ครับแล้วก็เปิดหัวไว้ด้วยเจ้าลำพูนชัยแก้วสำลิดครับพบกับขอให้พบกับทางด้านก็นี่แหละครับตามนี้แหละครับคู่เอกนี่ก็คือวันมาริโอจากสเปนเจอกับทางด้านของโกต๋องทางลำพูนชัยเจอโกต๋องลูกมะขามหวานนะครับครับผมคู่นี้ติดขัดๆเล็กน้อยครับนะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับเราสองคนพร้อมกับทีมงานคู่มันมวยไทยทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight